เดือดสาวอ้ายราชนกไม่ทนแล้วแท็กถามบางหลวงบางปรุงทำไมลูกน้องของพี่ชอบมีปัญหากับสาวอ้ายจังเลยอ้ายราชนกสีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลเขตบางบอนได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับแท็กข้อความไปหาวังอยู่บางปรุงอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคเพื่อไทยที่ลงสมัครในเขตเดียวกันและก็เป็นเจ้าของพื้นที่มาช้านานล่าสุดอ้ายก็ได้แคปภาพจากเฟซบุ๊กของชายคนหนึ่งที่ใช้รูปในเฟซบุ๊กคล้ายกับเป็นคนสนิทของวังอยู่บางรุงโพสต์โจมตีไอซ์เรื่องท่านั่งในสภาที่เป็นภาพสาวไอซ์นั่งชันเข่าขึ้นมาโดยที่บอกว่าไม่ให้เกียรติสภาอันทรงเกียรติจนสาวไอซ์ต้องออกมาชี้แจงพร้อมกับแท็กหาวันด้วยระบุไว้ว่าลูกน้องของพี่วันทำไมชอบมีปัญหากับไอซ์จังเลยทั้งๆที่เวลาพี่วันทำอะไรดีๆไอซ์ก็ช่วยแชร์ให้ตลอดนี่นะหลายทีแล้วนะตั้งแต่ดีเสียปอดีเคตอนก็ยังเป็นผู้สมัครก็เอารูปรวมมาโจมตีมาเม้นด่าในรูปนี้กำลังหาอ่านฟรายข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่แล้วเท่าที่อ่านดูเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าท่าเนี่ยห้ามนั่งท่านี้นะพี่วันก็เคยอยู่ในสภาช่วยบอกลูกน้องหน่อยนะคะว่านั่งนานๆน่ะมันก็ต้องมีเมื่อยกันบ้างนะคะไอทำงานทุก7วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ได้ตำแหน่งก็ยังไม่ได้หยุดเลยนี่ก็คือการให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแบบของสาวไอสภามีเกียรติได้ไม่ใช่คนที่อยู่แต่เพราะว่ามันเป็นที่ซึ่งเอาไว้บำบัดของคนทั้งประเทศแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไอก็ยังคิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำงานคุ้มกับภาษีทุกบาทแน่นอนทำไมไม่เห็นเคยพูดถึงบ้างปวดหลังนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนท่านั่งเล่นใหญ่เลยนะปอลอผังการนั่งประชุมสภาในวันนั้นถ้าดูจริงๆมุมกล้องเนี่ยก็คือที่นั่งส.ส.ของพลังประชารัฐไม่ทราบว่าไปเอารูปเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะสนิทกันด้วยเหรอเนี่ย